โอเคนะครับก็ขออนุญาตเริ่มนะครับวันนี้เนี่ยเราจะทำจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเว็บฮุกนะครับก็ผมเนี่ยก็อนุญาตนะครับเป็นตัวแทนนะในการพาทุกคนนะครับที่สนใจในส่วนตรงนี้เนี่ยมาทำร่วมกันนะครับทำไปพร้อมๆกันเราก็อาจจะรอระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วเวลามันจะไม่ทันจริงๆก็อาจจะขออนุญาตนะครับขยับไปในขั้นตอนต่อๆไปแล้วผมก็อาจจะเน้นนะครับก็เป็นไลน์ Certified Code นะครับทางด้าน API ก็เห็นว่าบทความของคุณตีน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานหลายๆคนก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มทำในส่วนของแชทบอทนะตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับเรื่องของ Gemini เนี่ยก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาต่อเพื่อเพิ่มความสามารถดังนั้นขออนุญาตเริ่มนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจากบทความของคุณติเนี่ยนะครับสเต็ปแรกนะครับจะเป็นเรื่องของการเกริ่นเกี่ยวกับเรื่องของ Gemini อันนี้ผมขอผ่านไปก่อนนะครับก็จะเริ่มจากการสร้างในส่วนของตัว Line OA ก่อนนะครับการที่เราจะทำแชทบอทได้เนี่ยเราต้องมี Line OA ก่อนโอเคนะครับงั้นผมขออนุญาตไปที่ตัวเว็บนะครับที่ผมใช้นะซึ่งจริงๆแล้วในฝั่ง developer นะครับมักจะสร้าง line OA จากทางฝั่งที่เป็น developer line bits นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทั่วๆไปเราก็อาจจะสร้างจากอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้ผมล็อกอินเข้าไปถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยมี account ที่เป็น developer นะครับเวลาเราเข้าไปที่หน้านี้มันจะให้เราสมัครสมาชิกก่อนนะซึ่งก็จะกรอกข้อมูลไม่เยอะมากพอเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้หน้าจอนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำการกดล็อกอินตรงนี้ถึงขั้นตอนนี้นะครับเบื้องต้นก็อาจจะขออนุญาตนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้รอนะครับรบกวนยกมือนิดนึงนะครับเราจะได้รอสักครู่นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามย้อนมาดูก็ผ่านก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูตามกันไปเบื้องต้นมาถึงหน้าจอนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามี provider นะครับเราก็สามารถเลือก provider เดิมเราได้เลยหรือเราจะสร้างใหม่ก็ได้อย่างตัวอย่างเนี้ยถ้าเราจะสร้าง provider ใหม่ขึ้นมาเราก็พิมพ์ชื่อ provider เลยนะครับสำหรับ provider คืออะไรยังไงนะครับก็ผมคร่าวๆแล้วกัน provider เนี่ยเปรียบเสมือนคล้ายๆเป็นชื่อบริษัทชื่อองค์กรนะครับหรือว่าเราจะใช้ในมุมของว่าเป็นชื่อของนักพัฒนาก็ได้เมื่อเราสร้าง provider ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะสร้าง channel ครับ channel จะอยู่ภายใต้ provider ข้อดีของมันก็คือทุก Channel ที่อยู่ใน Provider เนี่ยจะมีตัว User ID เดียวกันซึ่งอันนี้สำคัญมากนะครับในเรื่องของการใช้งานผมขอใช้ Provider เดิมที่ผมมีละกันนะครับผมตั้งชื่อว่า Demo Provider นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็สร้าง Channel ขึ้นมาอีกหนึ่ง Channel นะครับแล้วกดบวกตรงนี้ได้เลยนะครับพอกดบวกขึ้นมานะเดี๋ยวเบื้องต้นขออนุญาตนะครับอินเทอร์เน็ตดูเหมือนไม่ดีผมขอปิดหน้าจอแป๊บหนึ่งปิดกล้องนะครับโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของตัวที่เป็น Messaging API นะครับตัวที่เป็น Line OA ก็คือ Channel ในรูปแบบที่เป็น Messaging API นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะก็จะเข้าสู่กระบวนการในเรื่องของการสร้างตัว Channel ที่เป็น Line OA ของเราหลักๆนะครับเราก็มาปรับในส่วนของตัวที่นะครับตรงนี้ต้องเลือกเป็นประเทศไทยนะคือที่เราไปเลือกเป็นประเทศอื่นเนี่ยฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ในแต่ละประเทศอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็เลือกประเทศไทยตรงนี้ก็เป็น Channel Icon นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็ใส่เป็นโลโก้ละกันผมก็ใส่โลโก้ไปประมาณนี้จากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับ Channel Name อันนี้ก็คือชื่อ Line OA ของเราสมมุติว่าผมตั้งชื่อว่า Gemini Head 17วันนี้วันที่17ผมตั้งชื่อแบบนี้ไปละกันนะครับจากนั้นก็เป็น description นะครับก็ test line a with Gemini นะครับอันนี้ก็เป็น description เราใส่ไปได้ทั่วไปเลยนะครับ category อันนี้ก็เลือกให้มันเหมาะกับมวลหมู่ของเราผมขอเลือกตามตัวอย่างนี้เป็นธุรกิจในพื้นที่ประเภทอื่นนะครับแล้วก็ sub category ก็เป็นประเภทอื่นๆนะครับอีเมลนะครับแล้วก็ Privacy Policy อันนี้เป็น Optional ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ Term of Use เช่นกันจากนั้นก็ติ๊ก3อันครับเพื่อแล้วก็ยอมรับนะครับจากนั้นก็ Create ก็ Confirm นะครับโอเคแล้วก็ Agree
ณตอนนี้เนี่ยเราได้ Line OA เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนนี้เนี่ยผมขอหยุดตรงนี้ไว้สักครู่นะครับมีใครอยากให้รอไหมเอ่ยหรือว่าไปต่อได้เลยถ้าใครไปต่อได้เลยนะครับรบกวนนะครับอาจจะส่งสัญลักษณ์อะไรมานิดนึงนะครับให้รู้ว่ายังตามกันมาอยู่นะครับแต่ถ้าใครอยากให้รอรบกวนยกมือนะครับส่งสัญลักษณ์อื่นๆมานิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าโอเคส่วนใหญ่โอเคแล้วไปต่อหรือพิมพ์มาก็ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับคุณสุวิชานะครับเบื้องต้นตอนนี้ได้ Line OA แล้วผมก็จะยังไม่ได้ทำอะไรกับตรงจุดนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ไปปรับนะครับเดี๋ยวจะต้องมีไปปรับคือไปที่ฝั่งที่เป็น Official Account Manager นะครับกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับทุกคนเขากดลิงก์ตรงนี้นะครับสิ่งที่ปรากฏก็คือมันจะไปฝั่งที่เป็นตัวที่เป็น manager.line.biz นะตรงนี้เนี่ยที่ผมอยากให้ทุกคนมาครับก็คือจะมาปรับตัว setting ตรงนี้นิดนึงครับตรงส่วนที่เป็น response settings ตัว response setting อะครับมันจะมีส่วนของ auto response พูดง่ายๆคือมันเป็นระบบบอทของทาง Line OA นะครับซึ่งในส่วนของบอทของ Line OA เนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นตัว Auto Response อยู่2แบบนะซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่มีเนี่ยเป็น Auto Response กับ AI Response ตรงนี้เนี่ยเราจะปรับเพื่อจะปิดมันนะครับอันนี้ผมกดมาให้ดูเฉยๆขอกลับไปที่เมนูเดิมนะครับ Setting นะครับแล้วก็ Response Setting เรามาปรับ Toggle ตรงนี้ครับให้มันเป็นปิดโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยตรงแชทเนี่ยเราก็เปิดไว้ก็ได้ถ้าเราเปิดเนี่ยเราจะสามารถพิมพ์เองด้วยก็ได้แชทไปพร้อมกันผ่านตัวเว็บฮุกด้วยก็ได้ตอนนี้มันมีข้อดีสมัยก่อนนะครับคือมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการแชทกับการใช้เว็บฮุกการใช้เว็บฮุกก็คือเปรียบเสมือนการใช้บอทเดี๋ยวนะครับตอนนี้มันเปิดพร้อมกันได้ทั้งคู่นะอันนี้คือปัจจุบันดังนั้นเนี่ยแอดมินก็สามารถพิมพ์ได้ตัวระบบบอทก็ทำงานไปพร้อมๆกันได้โอเคนะครับสำหรับตรงจุดนี้นะคราวนี้ในส่วนของ response out เนี่ยขออนุญาตปิดไปก่อนเลยละกันนะเพื่อก็ไม่ต้องใช้นะใช้เป็นตัวนี้คู่กันแชทที่เป็น manual กับ webhook พอแล้วนะครับนะตรงนี้ฝั่งที่เป็น manager.line.bit เรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านปรับให้อยู่ในรูปแบบนี้นะถ้าใครที่ตัว response มันหายไปนะครับให้ลองทำการ disable ตัวแชทก่อนตัวนี้มันจะโผล่มาถ้าใครหาไม่เจอนะแต่ถ้าเกิดว่าใครปิดไปเรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดได้เลยโอเคนะครับผ่านไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับกลับมาดูบทความของคุณตีนิดนึงนะครับก็คือตัวสร้าง provider channel เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมพักไว้ตรงนี้ก่อนจากนั้นสเต็ปต่อไปนะครับเรามาที่ส่วนของ call function for firebase นะสำหรับตรงนี้เนี่ยผมขออนุญาตนะเริ่มดำเนินการตามบทความนี้เลยนะครับก็เปิดไปช่วงต้นก็ตีก็อธิบายภาพรวมนะว่าตัว call function for Firebase เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้มี second gen เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะก็อ่านรายละเอียดเอาเองอีกทีคราวนี้มาส่วนที่จะเริ่มทำ webhook นะครับเริ่มทำเว็บฮุกขอเริ่มตั้งแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Firebase Console นะครับเราคลิกจากตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเปิดตัว console.firebase.google.com ขึ้นมานะครับอันนี้จากนั้นเนี่ยถ้าใครเข้ามาหน้านี้ได้แสดงว่าเราเข้ามาล็อกอินด้วย Google Account อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้เข้าเจอหน้านี้เลยเนี่ยก็ให้ทำการล็อกอินด้วย Google Account ก่อนนะโอเคนะครับผมจะเริ่มจากการ add project คือสร้างโปรเจกต์ใหม่สำหรับงานนี้เราก็ enter project ผมสร้างเป็น Gemini 17ละกันโอเค
สำหรับตรงนี้อาจจะเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับตัวชื่อโปรเจกต์เนี่ยถ้าใครไม่อยากให้มันเป็นรหัสสุ่มๆแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปเองได้นะเช่นผมพิมพ์ชื่อผมไปหรือว่าเราจะลองแค่นี้ดูถ้าเกิดว่ามันไม่ซ้ำเราก็ใช้ได้ก็จะได้ชื่อตรงๆเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันซ้ำเนี่ยก็จำเป็นจะต้องระบุอื่นๆเพิ่มเติมไปถ้าเราไม่ต้องการสุ่มแต่ถ้าต้องการสุ่มก็ไม่มีปัญหานะครับก็รีเนมตรงนี้ได้แล้วก็ continue ไปพอ continue ไปเสร็จก็จะมีให้ใช้ตัว Google Analytics นะครับเราก็ continue ไปได้เลยจากนั้นก็เป็น account นะครับถ้าเรายังไม่มีเลยเราก็สร้าง new account ได้ก็กด create new account นะผมพิมพ์ชื่อเดียวกันแล้วกัน Gemini 17แล้วก็ save เราเลือกโลเคชันนิดนึงนะครับก็เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับเสร็จแล้วก็ accept แล้วก็ create project โอเคนะครับก็ระหว่างนี้เป็นการสร้างโปรเจกต์ใน Firebase เพราะว่าเราจะใช้ตัว Curl Function ในเรื่องของการทำตัว Webhook นะครับโอเคผมเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมรอทุกคนก่อนนะถ้าใครมีคำถามระหว่างนี้ก็เปิดไมค์ถามได้เลยนะครับหรือพิมพ์มาตรงแชทก็ได้ถ้าใครเสร็จแล้วพร้อมไปต่อนะครับรบกวนพิมพ์ให้สัญญาณผมหน่อยอย่างน้อยรู้ว่ามีสัก1 ถึง 2คนที่พร้อมแล้วก็จะได้รู้ว่าภาพรวมน่าจะไปด้วยกันได้โอเคนะครับกลับมาอ่านที่บทความเดิมนะครับหลังจากสร้างโปรเจกต์แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณตีบอกว่าให้ปรับเปลี่ยนก็คือการเปลี่ยนแผนนะครับของตัว Firebase จาก Spark เป็น Base Plan นะครับตรงนี้เนี่ยคือถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยก็ใช้ได้นะแต่ว่าประเด็นคือมันจะ Deploy ไม่ได้นะครับคือเทสบนเครื่องอ่ะมันใช้ Emulator ทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะนำไปใช้จริงเนี่ยในไลน์อะครับมันจะเป็นต้องเป็น URL จริงนะมันก็เลยต้องใช้ตัวที่เป็น base plan อันนี้ก็เดี๋ยวทำให้ดูแล้วกันถ้าเราจะปรับตรงนี้นะครับเราก็ไปเลือกอัปเกรดนะครับพอกดเลือกอัปเกรดปั๊บก็เลือก select plan เป็นอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ billing account ถ้าใครยังไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกเป็น create new ได้เลยนะครับแล้วก็ continue ไปในขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวมันจะให้กรอกในส่วนของตัวที่เป็นเนี่ยประเทศแล้วก็ currency ที่เราใช้นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ตัว Firebase Payment นะครับแล้วก็กด confirm ไปจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของให้ใส่นะเกี่ยวกับเรื่องของตัว payment profile ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็ต้องกรอกเพิ่มนะครับแล้วก็กรอกพวกตัวบัตรเครดิตนะครับหรือบัตรเดบิตก็ได้นะขอให้ใส่บัตรเดบิตได้แล้วก็กด confirm purchase ตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้ถ้าใครที่ดูอยู่แล้วไม่มีไม่สะดวกไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับผ่านไปก็ได้แต่ว่าเราจะ deploy ไม่ได้แต่เรามีวิธีเทสแล้วก็เรียนไปได้พร้อมๆกันครับสำหรับวันนี้อันนี้ก็ผมใส่แค่20 บาทพอแล้วกันว่าบัดเจ็ตผมมีแค่นี้เผื่อมันเสียเงินนะครับแต่จริงแล้วเท่าที่ทดสอบมามันไม่เสียเงินเลยนะครับเพราะว่ามันให้ใช้ได้ค่อนข้างเยอะมากต่อวันนะครับโควต้าที่ของมีให้ใช้แบบฟรีนะครับโอเคตอนนี้ผมปรับแผนเป็นเรียบร้อยเป็นเบสแผนเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่าเป็นเบสแผนแล้วโอเคคราวนี้ในส่วนของการปรับตัวแพรเรียบร้อยแล้วเราทำอะไรต่อตรงนี้นี่เสร็จแล้วนะครับถ้าดูตามบทความก็คือเนี่ยคุณตีบอกว่าได้2 ล้านรีเควสต์ต่อเดือนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้เหลือเฟือนะครับในมุมที่เรายังไม่ได้ไปทำเป็นแบบธุรกิจขนาดใหญ่จริงๆนะอ่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการที่อยู่บนเครื่องเราแล้วก็ติดตั้งพวก
สภาพแวดล้อมที่เราใช้ในการพัฒนาก็จะเป็นตัวที่เป็น Node.js นะครับ Node.js นะครับถ้าใครยังไม่มีติดตั้งเลยนะครับก็เราก็ไปที่ Node.js Search Google แบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมี2เวอร์ชันที่มันปรากฏบนหน้าแรกให้เราเลือกตัวที่เป็น LTS นะครับ LTS จะเป็น Long Term Support ก็คือจะเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างที่จะอยู่ได้นานกว่าเวอร์ชันอื่นๆนะครับคือแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมี Long Term Service เนี่ยที่จะเป็นลักษณะที่เป็น LTS เวอร์ชันให้เราเลือกดาวน์โหลดอยู่นะครับดาวน์โหลดมาเราก็ติดตั้งธรรมดาเลยนะครับตามเหมือนติดตั้งซอฟต์แวร์ทั่วไปนะครับผมติดตั้งแล้วก็ขออนุญาตผ่านตรงจุดนี้นิดนึงนะครับถ้าใครระหว่างนี้ก็ติดตั้งไปก่อนนะผมขอไปสร้างโฟลเดอร์อยากให้ทุกคนสร้างโฟลเดอร์เหมือนกันกับผมนะครับตามกันไปพร้อมๆการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก่อนนี่ผมเป็น Windows นะถ้าใครใช้ Mac ก็ดำเนินการตามรูปแบบของ Mac ละกันนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่า Gemini ละกันจริงๆขอเนี้ยโทษทีตั้งว่าเป็นเว็บฮุกละกันนะครับอันนี้เป็นเหมือนเป็นโฟลเดอร์ใหญ่นะครับเวลาที่เอาสร้างโปรเจกต์เดี๋ยวมันจะมีชื่อข้างในต่ออีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งสเต็ปณจุดนี้มีใครให้รอติดตั้งซอฟต์แวร์ไหมครับถ้ามียกมือเลยนะถ้าไม่มีผมจะได้ไปต่อนะโอเคงั้นผมไปต่อนะครับอันนี้ผมก็เปิดมันด้วย VS Code นะครับหรือใครใช้ Editor ไหนถนัดก็เลือกอันนั้นได้เลยนะผมก็เปิดมาเป็นตัวโปรเจกต์ที่เป็นโฟลเดอร์เปล่าๆนะครับแล้วก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมาผมทดสอบก่อนว่าโนดผมใช้งานได้ไหมก็พิมพ์นะโนดแล้วก็สเปซทีหนึ่งแล้วก็ดับเบิลดัชเวอร์ชันอันนี้ผมใช้โนดเวอร์ชันนี้เป็น20.8.1นะครับจากนั้นก็ทดสอบ npm นิดนึงว่าใช้งานได้ไหมนะ npm ผมก็เป็นเวอร์ชัน10.2.5นะครับถ้าไม่เหมือนเลยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโนดก็เท่าที่ดูต้องเวอร์ชัน18ขึ้นไปนะครับมันถึงจะใช้กับตัวที่เป็นของ Gemini ได้นะครับถ้าเวอร์ชัน16ใช้ไม่ได้นะครับโอเคมาดูบทความของคุณตีต่อนะครับเมื่อกี้เราก็ทดสอบไปแล้วก็ถือว่าผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปจะสู่ขั้นตอนในเรื่องของการติดตั้งตัว Firebase CLI นะครับก็เป็น Command Line ที่จะได้พิมพ์ Firebase คำสั่งนู้นคำสั่งนี้ได้นะก็เริ่มจากการใช้คำสั่ง npm install แล้วก็ -g firebase tools ตัวนี้นะผมก็เริ่มติดตั้งไปด้วยเลยนะครับผมก็วางโค้ดตรงนี้นะครับเห็นนะครับนี่ก็ติดตั้งไปเรื่อยๆอยู่นะเร็วช้าก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเราส่วนหนึ่งนะครับโอเคผมเรียบร้อยแล้วนะสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเทสก่อนว่า Firebase ใช้ได้ไหมก็ใช้คำสั่งนี้นะครับ Firebase double dot แล้วก็เวอร์ชันตอนนี้ก็ได้เป็น Firebase เวอร์ชัน13นะครับที่อยู่ในเครื่องผมระหว่างนี้ใครให้รอยกมือนะครับโอเคนะครับขออนุญาตไปต่อนะครับจากนั้นในส่วนของตัวบทความก็บอกว่าให้เริ่มจากการ Initial Project นะครับซึ่งก่อนจะ Initial เนี่ยก็จะมีเรื่องของการล็อกอินก่อนนะก็เบื้องต้นก็ให้ทุกคน
ใช้คำสั่ง Firebase นะครับแล้วก็ Login โดยปกตินะครับถ้าเกิดว่าพิมพ์คำสั่งเนี้ยมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมานะครับหรือมีลิงก์มาให้กดแล้วมันจะเด้งแบบมาอีกแท็บหนึ่งอะครับของเบราว์เซอร์เราก็เลือก Account ของเราแล้วก็ทำการ Sign In ถ้าเรามีหลาย Account นะครับอย่างกรณีเนี่ยผม Sign In เรียบร้อยแล้วถูก Account เรียบร้อยแล้วถ้าใครไม่ถูก Account นะครับก็ถ้าเพื่อความรวดเร็วก็อาจจะรบกวนพิมพ์แบบนี้ก็ได้เป็น Firebase Lockout ไปก่อนเลยนะครับเช่นตามตัวอย่างนี้นะครับ Lockout ไปก่อนเลยแล้วก็ Login ใหม่เนี่ยอย่างสมมติว่าผม Login ใหม่นะครับมันก็จะขึ้นนะก็ตอบ Yes ก็ได้ก็ Enter เลยนะครับจะเด้งลิงก์ขึ้นมาแบบนี้ผมก็ใช้ Account ผม Sign In เข้าไปแล้วก็อนุญาตพอถึงขั้นตอนนี้ก็คือใน Command Line ก็จะขึ้นแล้วว่าผมล็อกอินด้วยอีเมลนี้ซึ่งเป็นอีเมลเดียวกับที่ผมใช้ในการสร้างโปรเจกต์ใน Firebase เมื่อกี้นะต้องเป็นอันเดียวกันนะอันนี้เป็นอีเมลเดียวกันนะครับคือถ้าคนละอีเมลกันเดี๋ยวมันจะหาตัวโปรเจกต์ไม่เจอโอเคนะครับพอถึงสเต็ปนี้ปั๊บเรามาดูบทความนะครับตามบทความนี้เนี่ยก็คือทางคุณตีให้สร้างตัวโฟลเดอร์ก่อนนะเป็นชื่อของบอทแต่ละตัวและที่เราจะใช้นะครับแล้วก็เข้าไปในโฟลเดอร์นั้นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเริ่มทำเลยก็ได้ไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับหรือจะเข้าแล้วแต่ถ้าเราแบบมีบอทหลายตัวเราก็สร้างโฟลเดอร์แต่ณตอนนี้คือเราเป็นโฟลเดอร์ใหม่นะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันว่ามันจะเจอหน้าตาอย่างไรนะครับถ้าเราไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ผมอยากให้ใช้แค่คำสั่งนี้ครับ Firebase init คือตามตัวอย่างของคุณตีเนี่ยจะเป็นการ init เฉพาะตัวที่เป็นฟังก์ชันเพียงแต่ว่าณตอนนี้เราจะทดสอบที่เครื่องเราด้วยดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้มีการติดตั้งตัว emulator ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้แค่คำสั่งนี้ครับ Firebase init ก็ใช้แค่นี้นะจากนั้น Enter นะครับพอถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถดำเนินการนะครับตามคำแนะนำตามคำถามที่มันถามเรานะเราพร้อมหรือยังเราก็จริงๆถ้าสังเกตนะครับเวลาที่เราดูเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีตัวใหญ่คือถ้าตัวใหญ่หมายความว่ามันจะเป็น default answer อ่ะคือถ้าเรากด Enter มันจะตอบตามตัวใหญ่นะผมก็ Enter ไปเลยจะไม่ต้องพิมพ์ Y ไม่พิมพ์ N ก็ Enter ไปมันก็ตอบ Yes ไปเมื่อกี้มาถึงตรงจุดนี้ครับทุกท่านให้ใช้ตัวลูกศรขึ้นลงนะครับในการเลือกเราจะเลือกตัวที่ใช้งานก็คือ Emulator ตัวนี้เวลาจะ Select อ่ะครับให้กด Space นะครับแล้วจะขึ้นเป็นดอกจันแบบนี้มันจะขึ้นเป็นดอกจันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกตัวที่เป็น emulator กับตัวที่เป็นฟังก์ชันสองอย่างนะครับจะเป็นสองบริการที่เราจะใช้คือตัวฟังก์ชันกับตัว emulator นะเลือกได้นะครับถ้าเวลาเลือกกด space นะครับถ้าเลือกผิดกด space ซ้ำได้นะครับมันก็จะเป็น select แล้วก็ unselect ถ้าใครเลือกเรียบร้อยแล้วก็กด Enter ได้เลยครับก็จะสู่ขั้นตอนว่าให้เลือกโปรเจกต์ถ้าใครติดจะให้รอยกมือนะครับหรือถามยกมือถามได้เลยจากนั้นก็เราใช้ Existing Project ได้เลยเพราะว่าเราไป Create ผ่านเว็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กด Existing Project มันก็จะขึ้นตัวโปรเจกต์ที่ผมมีซึ่งเมื่อกี้ที่ผมสร้างพร้อมกับทุกคนก็คือตัว Gemini 17ใช่ไหมครับตัวนี้ผมก็เลือกแล้วก็ Enter ระหว่างนี้ก็ทางตัว Firebase นะครับก็กำลังตัวเซตอัพตัวฟังก์ชันให้เราอยู่ก็จะไปถึงขั้นตอนว่าจะเลือกใช้ภาษาอะไรนะครับตามตัวอย่างในวันนี้เราก็เลือกใช้ JavaScript ตามโค้ดของคุณตีนะครับ
จากนั้นก็ตัว ESLint นะครับเรายังไม่ได้ใช้นะเราก็ตอบ No ตาม Default Answer ที่มันมีให้ก็ Enter ได้เลยนะครับจากนั้นต้องการติดตั้ง Dependencies ไหมเราก็ Yes ตาม Default ไปเลยโอเคถ้าสังเกตตัว Explorer ทางด้านซ้ายจะเห็นว่าเราได้ Folder Function มาแล้วนะครับดังนั้นในกรณีนี้เนี่ยเวลาเราสั่ง Firebase Init ที่โฟลเดอร์ไหนก็ตามเราจะได้โปรเจกต์อยู่ที่โฟลเดอร์นั้นนะครับโอเคมาถึงหน้าจอนี้นะเมื่อกี้คือแสดงว่าฟังก์ชันเนี่ยเซตอัพเรียบร้อยแล้วอันนี้มาถึง Emulator นะครับสิ่งที่ผมจะใช้ในส่วนของ Emulator คือตัวฟังก์ชัน Emulator นะครับตัวเดียวนะเราก็เลือกนะมาที่ฟังก์ชัน Emulator แล้วก็กด Space 1ครั้งจากนั้นกด Enter ได้เลยครับจากนั้นก็จะถามเรื่องของพอร์ตที่เราจะใช้ซึ่งก็ให้ใส่ Default Port นะครับก็กด Enter ได้เลยคือ5001ถามว่าจะให้ enable ตัว emulator UI ไหมเราก็ yes นะตาม default ได้เลยก็ enter จะกำหนด port ของ UI ไหมเราก็ leave empty นะครับก็ enter ได้เลยแล้วก็สุดท้ายจะดาวน์โหลดตัว emulator เลยไหมเราก็ yes ก็ enter ได้เลยเรียบร้อยขั้นตอนนี้เซตอัพส่วนที่เป็นตัว Firebase เรียบร้อยแล้วนะครับใครติดตรงไหนอย่างไรนะครับยกมือได้นะอันนี้ก็จะเท่ากับว่าเรามาถึงตรงจุดนี้เรียบร้อยแล้วมีการเซตอัพอะไรเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่เยอะกว่าบทความนี้ก็คือเราใช้ตัว Emulator ด้วยนะครับเข้าสู่ขั้นตอนที่3ในการสร้างฟังก์ชันแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้ก่อนจะมาถึงจุดนี้เนี่ยผมขอกลับมาที่ตัวหน้าจอนี้ก่อนนะมาถึงหน้าจอนี้ปั๊บสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำนะครับเพื่อทดสอบว่าตัวฟังก์ชันเราใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับให้พิมพ์คำสั่งนี้ครับ Firebase Emulator เติม S ด้วยนะครับแล้วก็โคลอนแล้วก็พิมพ์ว่า start ตามนี้เห็นนะครับใช้ Firebase Emulator Start แล้ว Enter นะครับพิมพ์ให้ในแชทอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยก็ตัว Emulator ก็ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดลิงก์ตรงนี้นะครับเพื่อเปิดขึ้นมาได้เวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นส่วนที่เป็นตัวฟังก์ชันที่เป็นล็อกถ้าเราคลิกที่เมนู Overview เนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพรวมของ Emulator UI ตัวที่ทำงานที่เราติดตั้งไว้ก็คือตัวฟังก์ชัน Emulator ทำงานที่พอร์ต5001นะครับแล้วกดตรงนี้เพื่อจะไปที่ล็อกหน้าล็อกก็ได้คือถ้าขึ้นตรงนี้เนี่ยแสดงว่า Emulator ใช้งานได้แล้วนะครับคราวนี้พอมันใช้งานได้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทุกคนทำการทดสอบนะครับอยากให้ไปลองทดสอบก่อนเลยว่าฟังก์ชันเราจะเรียกใช้ยังไงให้มาที่ไฟล์ index นะครับไฟล์ index เนี่ยจะเป็นไฟล์ที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะเพื่อจะเขียนตัวฟังก์ชันหรือในที่นี้คือเราจะเขียนเว็บฮุกนะดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับอันคอมเมนต์ตรงนี้นิดนึงโทษทีนะแค่ตรงนี้นะครับจากตัวอย่างนี้แสดงว่าเราจะได้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Hello World นะเมื่อกี้ผมกดเซฟนะครับพอกดเซฟเสร็จนะแล้วเรามาดูที่ล็อกนะครับ
จะเห็นว่ามันมีการ initialize ตัวฟังก์ชัน Hello World เรียบร้อยแล้วคือตัวนี้เราสามารถ copy โค้ดตรงเนี้ย copy URL เนี้ยครับมาวางอันนี้คือการที่เรากำลังเรียกใช้ฟังก์ชันซึ่งตอนนี้อยู่ที่เครื่องเราอยู่นะแสดงว่าฟังก์ชันของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วบนเครื่องของเราแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวลาที่เราจะเอาตัวเว็บฮุกที่เราทำนะครับหรือบอทที่เราเขียนเนี่ยไปเชื่อมกับไลน์เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ URL ที่เป็น Public นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเป็น URL ที่เป็น Public เนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องเป็นลิงก์นะครับที่เป็น HTTPS ด้วยแล้วก็เข้าถึงจากอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งจากตัวอย่างนี้ผมจะใช้ตัวที่เรียกว่า ngrok หรือ nglok นะครับก็แล้วแต่เรียกกันนะครับแต่ผมเรียก ngrok ละกันนะก็คือใช้ตัวนี้ในการที่จะสร้างทูเนลนะครับสร้างพอร์ตนะสร้างเส้นทางจากเครื่องเราออกไปข้างนอกถ้าใครยังไม่เคยใช้นะครับก็ทำการไซน์อัพนะครับแล้วก็เข้าไปใช้งานนะครับเบื้องต้นก็ไปดาวน์โหลดนะเบื้องต้นต้องไปดาวน์โหลดก่อนผมไซน์อินเข้าไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคถ้าไซน์อินมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประเด็นเรื่องของโทเค็นตรงนี้นะที่เราต้องใช้ตัวโทเค็นนี้ในการที่จะเอาไปใช้งานเดี๋ยวผมจะทำการรีใหม่ของผมด้วยนะจากนั้นในอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวที่เป็นถ้าเราทำเข้าเว็บเนี่ยเราก็ไปดาวน์โหลดมาจะได้เป็นไฟล์ครับแล้วแต่เราจะใช้ตัว OS ไหนนะเราก็เลือกแล้วดาวน์โหลดเป็น zip ไฟล์ก็ได้นะครับพอเราดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยเราแตก zip มาครับเดี๋ยวผมลองเสิร์ชก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมโหลดใหม่เลยแล้วกันหาไม่เจอโอเคเดี๋ยวผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวโฟลเดอร์นะครับที่ได้มาวางไว้ที่เดสก์ท็อปก็ได้แล้วผมก็ทำการแตกซิปนะครับตัวนี้ออกมาจะได้เป็นตัวไฟล์ exe อันนี้ผมใช้ Windows นะจากนั้นก็ดับเบิลคลิกครับจะขึ้นมาแบบนี้พอขึ้นมาตามนี้นะครับผมก็พิมพ์คำสั่งว่า ng rok นะครับก็ตามชื่อมันแล้วก็ตามด้วยตัวโปรโตคอลที่เราจะทำการสร้างตัวเส้นทางเชื่อมต่อนะครับ HTTP แล้วก็ตามด้วยพอร์ตนะซึ่งเมื่อกี้พอร์ตที่เป็นตัวฟังก์ชันที่เราใช้คือ5001ก็จะพิมพ์มาในรูปแบบนี้ครับก็คือ ngrok นะครับแล้วก็ HTTP 5001เนี่ยนะครับถ้าเรียบร้อยเนี่ยเราก็ทำการกด Enter จากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะได้ URL ที่มันทำการ forward นะครับคือเวลาทาง Public หรือคนอื่นๆเข้าด้วย URL เนี้ยมันจะทำการ forward port มาที่ localhost port 5001ของเรานะจะทำให้จากภายนอกเนี่ยเข้ามาถึงในเครื่องเราได้ดังนั้นผมก็เอาตัว URL นี้นะครับไปลองทดสอบดูก็ได้ขออภัยกด Ctrl C ซ้ำอ่ะกดแค่รอบเดียวนะครับกด Ctrl C นะเพื่อ Copy นะครับจากนั้นเนี่ยตัวเบราว์เซอร์เมื่อกี้ที่ผมลองทดลองนะครับเวลาเราใช้งานนะครับ
เราจะเอามาแทนตรงนี้แทนในตัวที่เป็น local host port 5001หรือ127.0.0.1 port 5001วางลงไปนะครับแล้วลอง enter ดูถ้ายังขึ้นว่า hello from firebase แสดงว่าตัว ngrok ของเราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้นะครับสามารถทำให้จากภายนอกเนี่ยเข้ามาที่เครื่องเราได้อ่ะดังนั้นพอมันได้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวไอ้ลิงก์เนี้ยเราจะเอาไปใช้ต่อได้แต่ก่อนอื่นนะครับเราจะสร้างฟังก์ชันนะที่เป็นเว็บฮุกจริงๆที่มันเชื่อมกับไลน์ด้วยกันนะครับดังนั้นขอกลับไปที่บทความนะแต่ระหว่างนี้ใครติดนะครับหรืออยากสอบถามยกมือได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวทำตามขั้นตอนนี้นะก่อนอื่นคุณตีบอกว่าให้ติดตั้ง Axios ก่อนให้เข้าไปที่ Folder Function ดังนั้นผมก็จะเปิดตัว Terminal เพิ่มมานะครับจากนั้นณนะตอนนี้เราอยู่ที่สเต็ปของ Folder Webhook ผมก็ CD นะครับเพื่อจะเช็ง Directory ไปที่ Folder Function นะแล้วก็ Enter ตอนนี้ผมอยู่ในโฟลเดอร์ฟังก์ชันแล้วนะจากนั้นผมก็เริ่มติดตั้งตัว Axios ก็ npm install นะครับแล้วก็ --save นะครับเวลาที่เราใช้คำสั่งอย่างเงี้ยแล้วเรามี --save เนี่ยมันก็จะมาทำการเพิ่มตัว dependency นะครับเนี่ยให้เราในไฟล์ package.json แล้วก็ใส่พวกโค้ดต่างๆไปในโฟลเดอร์โนดโมดูลตรงนี้อ่ะผมผ่านตัวแรกไปแล้วที่ติดตั้งอันที่สองนะครับคุณตีบอกว่าให้สร้างไฟล์ที่ชื่อว่า .env นะครับเพื่อจะเก็บค่าตัว Channel Access Token ผมก็ Copy ตรงนี้ไว้ก่อนละกันจากนั้นก็ไปที่โฟลเดอร์ฟังก์ชันนะครับแล้วก็ New File แล้วก็พิมพ์ว่า .env แล้วก็ใส่ค่าตรงนี้เข้าไปครับเซฟก่อนในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นสเต็ปนี้หมายความว่าเราสร้างไฟล์เพิ่มขึ้นมานะครับในโฟลเดอร์ฟังก์ชันคือในเวอร์ชันใหม่เนี่ยโนดเวอร์ชันใหม่นะครับก็คือเราสามารถใช้ .env ได้เลยนะไม่ต้องติดตั้งแพ็กเกจอะไรเพิ่มเติมโอเคนะคราวนี้ไอ้ Channel Access Token เนี่ยมันเป็น Channel Access Token ของ LINE เราจะไปเอาจากไหนนะครับทุกคนกลับมานะครับที่ตัว Line Dev ฝั่ง Line Developer นะหน้าจอนี้จากนั้นเลือกแท็บ Messaging API เราจะเลื่อนมาด้านล่างสุดครับจะเจอส่วนของ Channel Access Token ตัวนี้เป็น Long Life นะครับก็คือไม่หมดอายุนะเรากด Issue ขึ้นมาเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวโทเค็นวิธีการเอาไปใช้ไม่ต้องไปลากแถบดำนะครับมันมีปุ่ม Copy ให้กดปุ่ม Copy ตรงนี้ก็คือการ Copy แล้วพอ Copy ปั๊บเราก็เอามาไว้ตรงนี้ครับแล้วก็วางแล้วก็เซฟได้เลยนะครับอันนี้ก็คือใส่ตัว Double Quote นิดนึงนะครับเป็นสตริงเซมิโคลอนไม่ต้องใส่ก็ได้สมมติผมใส่ไปเนี่ยแล้วผมเซฟนะครับก็ไม่เกิดอะไรนะจริงๆอันนี้อยู่ที่ตัวอีดิเตอร์ของเรามันจะช่วยจัดฟอร์แมตด้วยนะครับก็ไม่ต้องใส่อะไรก็ได้นะกรณีนี้อ่ะอันนี้คือผ่านสเต็ปนี้ไปจากนั้นทำไงต่อครับคุณตีจะทำการแยกตัวไฟล์นะครับเพื่อจะใช้งานให้มันไม่ยุ่งนะก็เลยสร้างโฟลเดอร์ util สร้างไฟล์ชื่อ line.js ขึ้นมานะเพื่อจะเก็บพวกฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตัว messaging API นะครับผมก็ทำตามนะก็ไปที่โฟลเดอร์ฟังก์ชันก่อนสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า util นะตามนี้นะครับได้โฟลเดอร์มาแล้วนะจากนั้นสร้างไฟล์ชื่อว่า line.js แล้วก็ copy โค้ดนี้ผมก็ copy โค้ดนี้ไว้เลย copy
โอเคนะ copy เสร็จแล้วก็ไปสร้างไฟล์ก็กด new file ตั้งชื่อว่า line.js แล้วก็วางโค้ดลงไปแล้วก็เซฟโอเคอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับเว็บฮุกเลยนะแต่เรากำลังสร้างไฟล์ที่เก็บไว้เป็นไลบรารีที่เราจะเอามาเรียกใช้นะครับหรือเป็นฟังก์ชันที่เราจะเอามาเรียกใช้ต่อไปก็จะมีตัว get image binary เพราะตอนใช้ Gemini โดยการส่งรูปอ่ะมันต้องส่งในรูปแบบของ binary นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็น reply message นะครับเพื่อจะเก็บไว้ตอบข้อความกลับไปที่ตัว line OA ของเราอ่ะจากนั้นจะมาที่สเต็ปของ webhook และก็จะมาจัดการที่ไฟล์ index.js นะครับก็ตามรูปแบบนี้คุณติก็ใช้เป็นเวอร์ชัน2นะครับในเรื่องของการใช้ตัว call function copy ไปนะครับรอบนี้เนี่ยเราจะไปแก้ที่ไฟล์ index.js ผมก็ไปที่ index.js ขออนุญาต Ctrl A ได้เลยนะแล้วก็ลบทั้งหมดเลยแล้วก็ Ctrl V ไปก็ได้นะตอนนี้เราก็จะมีโค้ดแค่นี้เลยนะจากตัวอย่างที่คุณติให้เลยแค่นี้ซึ่งณตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นการสร้างเว็บฮุกใหม่ขึ้นมา1ฟังก์ชันโดยที่เราเนี่ยยังไม่ได้มีเงื่อนไขในการตอบหรืออะไรเลยแต่ว่าเป็นการเช็คแค่ว่า request มาด้วย method post หรือว่า method ไหนถ้าไม่ใช้ method post ก็ return อันนี้เดี๋ยวเราจะเช็คก่อนนะครับดังนั้นขอกลับไปที่ฟังก์ชันก่อนตอนนี้จะเห็นว่าฟังก์ชันผมอัปเดตแล้วได้ฟังก์ชันเว็บฮุกแล้วผมขอ Copy เฉพาะตัวชื่อฟังก์ชันตรงท้ายนะเอาไปเปลี่ยนอันเดิมเมื่อกี้ที่ผมทำไว้จาก Hello World เป็นเว็บฮุกแล้ว Enter โอเคถ้าใคร Enter แล้วได้ขึ้นมาเป็น Method Get เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแสดงว่าเราใช้งานเว็บฮุกได้แล้วใครไม่ได้ยกมือนะครับขั้นตอนนี้สำคัญนะเห็นนะครับผมไปต่อนะสเต็ปต่อไปเราจะเอา URL นี้ครับที่เราได้นะครับ Copy เอาไปไว้ในส่วนของ Line Dev ด้านบนนะครับจะมีส่วนของ Webhook Setting แล้วส่วนของ Webhook URL เนี่ยแหละเรามากด Edit ครับแล้วเอาลิงก์ไปวางวางเสร็จกดอัปเดตแล้วลอง Verify ครับโอเคขึ้นว่า Success นะครับถ้าเราไปดูใน Log นะครับจะเห็นว่ามันมีการเรียกใช้มานะครับมีการเรียกใช้มาอ่ะเราก็ทำการเปิดใช้งาน Webhook ด้วยโอเคนะครับอย่าลืม toggle ตรงนี้เป็น on นะไม่งั้นถือว่าเว็บฮุกไม่ได้เปิดใช้การโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องของการเชื่อมต่อตรงนี้เพื่อจะทดสอบในเบื้องต้นนะครับว่ามันทำงานได้หรือไม่ได้ยังไงเนี่ยคือเราก็ต้องทดสอบผ่านตัวแชทถูกไหมแต่ตัวไลน์โอตัวเอไลน์โอเอตัวไลน์โอเอดังนั้นเนี่ยผมขผอมขอไอ้นี่ก่อนขออภัยครับพอดีจะใช้มือถือเสียงมันเข้าผมสแกนแอดไลน์ก่อนทุกคนก็เอามือถือตัวเองนะครับทำการแอดตัวบอทที่เราสร้างขึ้นตอนนี้ผมแอดมาได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดจากตัว Line OA นะครับที่เครื่องโอเคสักครู่ตอนนี้ผมได้หน้าจอแล้วตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เพิ่งสร้างเมื่อกี้ Line OA ซึ่งตอนนี้แอดเข้ามาแล้วถ้าเราพิมพ์อะไรไปก็ตามนะครับสวัสดีครับณตอนเนี้ยมันจะไปที่ตัว call function เรียบร้อยแล้วนะณตอนนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันข้อความมันมาไหมมันอะไรไหมเนี่ยเราสามารถที่จะ
ทำการทดสอบได้นะแต่เพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราใช้โค้ดของคุณตีต่อได้เลยนะมาถึงตรงจุดนี้นะครับเราจะทำการเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันนะครับที่เป็นตัวที่เกี่ยวข้องแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นคาวฟังก์ชันขออภัยปิดตรงนี้ไปได้เลยนะก็มาที่อันนี้คุณติให้ deploy แต่เราไม่ต้อง deploy นะเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยทำตอนท้ายเลยนะตอนนี้คือเราได้เทสในเครื่องแล้วก็ไปใส่เว็บฮุกอันนี้ก็คือเสร็จแล้วขั้นตอนนี้คราวนี้เราก็มาที่ตัว Google AI Studio นะครับเพื่อที่จะไปทำในส่วนของตัว Gemini นะครับอ่ะเราก็ไปที่นี่นะครับตามลิงก์นี้ได้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็สร้าง API จากโปรเจกต์ที่เรามีอยู่นะฮะกดที่ลิงก์นี้ถ้าใครยังไม่ได้ sign in ก็ sign in เข้ามาให้เรียบร้อยนะครับผมกดปุ๊บเลือกตัว Cloud Project ก็คือตัวนี้ที่เพิ่งสร้างเมื่อกี้ใช่ไหมครับ Gemini 17จากนั้นผมก็เลือกแล้วก็เลือก Create New API Key โอเคเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ตัวคีย์อันนี้เรียบร้อยแล้วก็ Copy นะครับเก็บไว้ใช้งานขั้นตอนนี้ไม่ยากนะครับ Sign in เข้ามาในส่วนของตัว Google AI Studio แล้วก็ Create API Key ถ้าเรา Refresh หน้านี้นะครับอันนี้ของผมเนี่ย Create มาปั๊บมันไม่ขึ้นลิสต์ตรงนี้เดี๋ยวขอลองดูอีกทีหนึ่งโอเค Copy อันนี้เด้งมาพร้อมกัน2อันเลยนะตอนนี้ไม่เป็นไรผมทิ้งไว้อย่างนี้คือเราได้ API Key แล้วถ้าตามบทความเนี่ยพอได้ API Key เสร็จแล้วเราจะไปสร้างตัวแปรเพิ่มครับที่ชื่อว่า API underscore key อันนี้ไปที่ file .env เราก็ไป file .env นะครับ Enter มาอีกหนึ่งบรรทัดนะครับ API underscore key เท่ากับแล้วก็ใส่ตัวคีย์เข้าไปก็ตามนี้นะอันนี้ก็เสร็จอีกหนึ่งขั้นตอนผ่านขั้นตอนนี้นะจากนั้นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะซึ่งต่างของ Gemini เนี่ยมีมา3ตัวก็คือเป็นการแชทโดยใช้ Text Only อันที่สองเป็น Multimodal อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ภาพใช้ Image ที่เป็น Binary ส่งเข้าไปนะครับสุดท้ายจะเป็นเรื่องของแชทเนี่ยก็เป็น Text เหมือนกันแต่ว่าข้อดีคือมันเก็บ History ในการคุยได้นะครับมันจะไม่ใช่เป็นแค่การถามมาตอบไปแล้วก็ลืมแล้วก็ถามใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นแชทเนี่ยคือมันจะจำสิ่งที่เคยคุยกันพอมาถึงตรงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทำการติดตั้งตัวแพ็กเกจของ Gemini ก่อนก็ใช้คำสั่งนี้ npm install ตรงนี้ผมก็ยังอยู่ในโฟลเดอร์ฟังก์ชันนะครับวางคำสั่งลงไปแล้วก็ enter โอเคติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับในแพ็กเกจ .json ก็จะมี Google Generative AI ขึ้นมาแล้วคราวนี้ก็เพื่อไม่ให้โค้ดยาวจนเกินไปในหน้าฟังก์ชันนะคุณติก็ใช้การสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า gemini.js แล้วก็ copy โค้ดข้างล่างนี้ไปใช้งาน copy นะครับแล้วก็ไปสร้างไฟล์ใหม่ในโฟลเดอร์ util ชื่อว่า gemini.js วางโค้ดลงไปแล้วเซฟเรื่องของโค้ดเดี๋ยวผมมาอธิบายที่หลังนะครับถ้าใครแบบสนใจนะก็ณตอนนี้เพื่อไม่เสียเวลาเผื่อใครดูย้อนหลังแล้วทำตามจะได้สามารถลองทำตามไปได้ก่อนอ่ะพอได้ตรงนี้ปั๊บเราก็จะมาเพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นโค้ดในไฟล์ index เพื่อเรียกใช้ตัว Gemini เพิ่มนะครับก็คือตรงนี้บรรทัดนี้
ที่ไฟล์ index.js ก็เติมลงไปโอเคนะจากนั้นสิ่งที่เราจะทดสอบอันแรกเลยคือในกรณีเคสที่เป็น text only นะครับกรณีที่ if message dot type เป็น text คือส่งมาเป็น text ปั๊บเนี่ยเราจะเอาตัว text เนี้ยส่งไปที่ฟังก์ชัน text only นะเดี๋ยวผม copy ไปส่วนที่อยู่ใน if มาวางตรงนี้ save อธิบายตรงนี้นิดนึงครับคือเวลาที่ทางตัวมีคนพิมพ์ข้อความเนะมาแล้วมันก็จะส่งมาที่เว็บฮุกเว็บฮุกมันจะส่งมาด้วยเมธอด post ก็จะเข้าเงื่อนไข if อันนี้จากนั้นก็เอาตัว events นะครับมาใส่ในตัวแปรแล้วก็ทำการวนลูปนะคือปกติ event เนี่ยบางทีมันก็มีมาแค่หนึ่งนั่นแหละแต่บางทีถ้าเราพิมพ์รัวๆครับมันอาจจะมีมาเป็น array ดังนั้นเนี่ยจึงจำเป็นต้องวนลูปเพื่อจะให้ไม่พลาดทุกข้อความนะจากนั้นก็มาเข้า switch case นะโดยเช็คว่า type ของตัว message เป็นชนิดไหนมันอาจจะเป็น message ก็ได้อาจจะเป็น beacon ก็ได้หรืออาจจะเป็นอื่นๆนะอย่างกรณีนี้เนี่ยคือถ้ามันเป็น message พอเป็น message ปั๊บมาดูต่อว่า message type เป็นอะไรเป็น text หรือเป็น image นะครับถ้าเป็น text ก็คือเข้าเงื่อนไขนี้ก็จะไปที่ฟังก์ชัน Gemini Text Only แล้วก็ส่งตัวนี้นะครับไปให้สมมติว่าผมลองเขียนง่ายๆ console.log ใช้ได้เปล่าเดี๋ยวลองดูซิ save event.message.text นะคือสิ่งที่ user พิมพ์มาเราส่งไปที่ฟังก์ชันนี้พอส่งไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะ return คำตอบกลับมาที่นี่พอ return กลับมาเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะใช้ตัว reply function นะครับที่เป็น reply message เนี่ยของ messaging API เนี่ยโดยการแนบ reply token ไปด้วยแล้วก็ตามด้วยข้อความโอเคนะก็จะจบกระบวนการมาทดสอบกันครับว่าทำงานได้ไหมเช่นผมพิมพ์ว่าสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งโอเคระหว่างนี้ผมก็รอนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บริการแชทบอทของผมมีอะไรให้ช่วยเหลือได้ไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดมาจาก Gemini นะครับเราทดสอบได้อย่างไรว่ามันเกิดจริงอย่างอันนี้เราเห็นไหมครับหลอกเนี่ยมันขึ้นมาแล้วว่าสวัสดีครับแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่เราส่งไปจริงๆทดสอบว่ามันจะรู้เรื่องจริงไหมผมถามอะไรดีรู้จักคุณกิรวัตรไหมไม่ใส่นามสกุลนะเดี๋ยวรอดูว่ามันตอบไหมอันนี้ก็คือเนี่ยถ้าดูตามหลอกนะครับมันจะเห็นตัว message ของเราแล้วนะส่วนระยะเวลาเนี่ยในการที่ตัว Gemini ไปใช้เนี่ยมันก็แล้วแต่นะครับบางครั้งก็เร็วบางครั้งก็ช้าคือถ้าเราต้องการให้รู้สึกว่า user เนี่ยไม่ได้รอนานเราอาจจะส่งข้อความไปให้ทางฝั่ง user ก่อนก็ได้นะอันนี้มาเต็มเลยนะครับแต่อันนี้เป็นจิรวัฒน์วัชรางกูลนะครับนะเป็นนักดนตรีอะไรก็ว่ากันไปเพราะเราไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้อันนี้ก็คือแสดงว่ามันเชื่อมไปที่ Gemini ได้จริงๆแล้วในกรณีนี้นะครับดังนั้นนะตอนนี้คือใช้ได้แล้วนะในส่วนของการที่เราทำแชทบอทเชื่อมกับ Gemini คราวนี้เรามาดูบทความนะว่ามีอะไรต่อบทความอันนี้ก็คือให้ลองดีพลอยเราไม่ต้องดีพลอยเพราะเราเทสกับบนเครื่องอยู่นะครับอันนี้จะใช้เป็นรูปภาพแล้วนะครับเราก็แค่เอาสิ่งที่เป็นโค้ดที่คุณตีทำไว้นะครับมาใส่ในเงื่อนไขที่เป็น image แบบนี้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้เรามีการส่งภาพส่งอะไรเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการตอบกลับมาแล้วว่าภาพนั้นคืออะไรยังไงเดี๋ยวลองทดสอบกันดูครับเช่นผมทำการหาภาพก่อนสักหนึ่งภาพเช่นผมส่งภาพนี้แล้วกันดูซิมันจะมองว่าเป็นอะไร
แล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ล็อกด้วยครับอ๋อล็อกเราไม่ได้เขียนล็อกเอาไว้นะครับมันก็เลยไม่ได้โชว์อะไรมาแต่เห็นมาแล้วว่ารูปภาพนี้เป็นรูปดาวสีฟ้ามีสีส้มอ่อนมีสีแฉกแฉกละ2 สีไล่เฉดสีอ่ะก็คือทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของฟังก์ชันนี้บทความของคุณตีก็จะมีต่อว่าอันนี้คือเป็นลักษณะของตัวที่เป็น text only แล้วก็เป็น multimodal ที่เป็นภาพคราวนี้ก็คือกรณีที่เป็นแชทอันนี้จริงเหมือนกันกับตัวที่เป็น text นะครับผม copy คือหมายความว่าไอ้สิ่งนี้เราก็คือเปลี่ยนจากใช้ text only นะครับก็คือเปลี่ยนฟังก์ชันนี้นี่แหละจาก text only เป็นแชทนะครับมันก็จะมีการคุยต่อเนื่องเหมือนอ้างถึงข้อความเดิมที่เคยคุยกันได้นะอันนี้ก็ประมาณนี้พอเราเซฟเราก็คุยได้ละสวัสดีครับอันนี้เนี่ยที่ตอบเป็นแบบนี้ว่าสวัสดีครับผมชื่อตีเป็นผู้เชี่ยวชาญตรงเนี้ยเพราะอะไรเราสังเกตนะครับเรากลับไปที่ฟังก์ชันที่เป็น Gemini ถ้าเรามาดูที่ตัวฟังก์ชันแชทเนี่ยคือตีเขียนไว้ในส่วนของ history ตรงเนี้ยว่าโรเนี่ยถ้าสวัสดีมาประมาณเนี้ยก็จะตอบประมาณนี้นะนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับตัว Generative AI หรือ Gemini เนี่ยรู้ว่าโอเคลักษณะการตอบจะประมาณนี้ข้อมูลก่อนหน้าจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถให้ข้อมูลตรงเนี้ยกับ Gemini เอาไว้ในเบื้องต้นก่อนได้ดังนั้นการที่มีการตอบกลับมาเนี่ยมันจะพยายามอ้างอิงข้อมูลตรงนี้ต้นนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการทำส่วนที่เป็นการแชทนะเพราะตรงนี้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อจะให้มันตอบคำถามตามสิ่งที่เรากำหนดได้นะโอเคคราวนี้ก็จบแล้วนะครับในส่วนที่เป็นตัวหลักๆของ Gemini ที่เหลือเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยแล้วเช่นเราอยากจะบล็อกพวกข้อความบางอย่างหรือบล็อกอะไรที่มันเป็นเรื่องของความรุนแรงบ้างเรื่องทางเพศเรื่องอื่นๆที่เป็นการข่มขู่อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาเติมตัวแปรที่เป็น safety setting นะครับซึ่งเราก็ใส่รายละเอียดตรงนี้เอาไว้ก่อนได้ว่าเราต้องการที่จะบล็อกในระดับไหนนะตรงนี้เนี่ยไปอ่านคู่มือเพิ่มเติมได้นะผมจะไม่ลงไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมทั่วไปนะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Gemini อันนี้ก็มีบางคนนะครับที่ถามผมมาว่าเราอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าให้เติมส่วนของที่ผมเขียนบทความไว้ด้วยผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้ที่ผมเขียนไว้ก็คือถ้าจะให้แชทบอทเนี่ยมันตอบคำถามจากข้อมูลที่เรากำหนดนะครับก็คือจริงๆใช้โค้ดเดียวกันได้เลยเพียงแต่ว่าตัวฟังก์ชันนะครับอย่างสมมติว่าฟังก์ชันของผมเนี่ยก็คือจะให้ตอบคำถามจากข้อมูลที่อยู่ที่นี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผม copy ไปวางสมมติผมเอาโค้ดนี้นะไปวางไว้ที่ไฟล์ของตีนะครับก็คือที่ตัวนี้ Gemini โอเคเดี๋ยวต้องทำสเต็ปคล้ายๆกันอันนี้ก็จะไว้ที่พร้อมจากนั้นก็น่าจะใช้ได้แล้วอ๋อนี้ผมสั่งรีเทิร์นเลยงั้นขออภัยเดี๋ยวผม Copy จากเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อดีกว่าเอาไปใส่สมมติไปแก้ของตีนะก็เริ่มจากการที่ผมกำหนดตัว Response ตัวนี้เข้ามาแปลงตัว information ที่ผมจะใช้เป็นตัวแนบเนี่ยให้เป็น string ตอนแรกเป็น JSON ใช่ไหมเราก็ปรับเป็น string นะครับตอนนี้ information อยู่ในตัวแปลนี้แล้วนะจากนั้น
ส่วนที่เป็นอันนี้เหมือนกันกับโค้ดข้างบนก็คือบรรทัดนี้ไม่ต้องแก้ในส่วนของการแชทนะครับตรงที่เป็นเรื่องของ Start Chat เนี่ยผมก็กำหนดเอาตรงนี้แล้วกันอันนี้คือพาร์ทหนึ่งที่เป็น Text แล้วมีรายละเอียดนะครับผมก็อาจจะลบตรงนี้ออกแล้วผมก็อาจจะแก้ไขตรงนี้ใหม่เดี๋ยวขออภัยนะครับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นพาร์ทมาก็จะเอาแค่นี้โอเคอันนี้หมายความว่าไงก็คือถ้ามีคนสวัสดีมาเนี่ยให้ตอบประมาณนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นการเขียนพร้อมว่าก็คือเวลาให้ตอบคำถามจากข้อมูลที่กำหนดนะครับก็เลยบอกว่าให้ตอบคำถามเฉพาะเท็กที่เรา provide ให้ก็คือตรงนี้นะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแบบนี้พอเป็นแบบนี้ปั๊บในกรณีนี้เราก็สามารถจะส่งนะเกี่ยวกับเรื่องของตัวเนื้อหาต่างๆเนี่ยไปได้อันนี้ก็ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวผมลบออกเซฟคราวนี้เดี๋ยวเราลองถามใหม่นะครับสวัสดีครับใหม่ลองดูล็อกไปด้วยนะครับว่ามันอันนี้ผิดแสดงว่า Axios ตรงนี้เนี่ย Reference Error แสดงว่าผมไม่ได้ติดตั้งไว้ตรงนี้พอดีในนี้เนี่ยมีการใช้ตัวที่เป็น Axios อยู่ในนี้นะก็ต้องทำการมาเพิ่มข้างบนผมก็ไปที่ไฟล์ Copy อันนี้มาใช้เลยโอเคอ่ะเซฟใหม่ลองดูว่าใช้งานได้ยังเว็บฮุกโอเคเอาใหม่นะครับสวัสดีครับข้อมูลมาแล้วแต่คราวนี้ดูว่ามันจะตอบยังไงสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมอันนี้ผมก็อาจจะถามได้สโคปที่มันตรงแล้วถามสมมติว่าอาจารย์เนนชื่อจริงว่าอะไรอันนี้เริ่มจะต้องตอบได้แล้วเพราะว่ามันถูกอ้างอิงให้ตอบจากข้อมูลที่กำหนดเห็นไหมอันนี้มันจะตอบได้แล้วสอนวิชาอะไรบ้างสมมุติว่าเราสอนมาอันนี้เป็นแชทมันก็คือไม่ต้องพูดชื่อนะครับมันก็จะดูจากข้อความเดิมได้ซึ่งในข้อมูลพวกนี้ที่มันเอามาตอบอะครับคือเราก็สามารถจะทำเอาไว้ได้อย่างผมทำไว้แบบนี้ผมจะเปิดไฟล์ JSON นี้ให้ดูนะครับเนี่ยเราเขียนเอาไว้ได้นะครับจะเป็นรูปแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือเขียนเอาไว้แบบนี้หรือจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เก็บเป็น Array ก็ได้อันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะพยายามใส่คีย์ให้มันพอจะอ้างอิงเกี่ยวกับประเด็นได้บ้างนะครับเนี่ยสมมติ education อย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็อาจจะลองถามว่าอาจารย์เนี่ยเรียนอาจารย์เขาเรียนจบที่ไหนสมมตินะเนี่ยเขาก็จะเห็นมันก็จะขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะครับมันจะตอบได้ถูกนะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะจำกัดสโคปนะให้สามารถจะตอบคำถามเฉพาะในกรณีที่เราต้องการในขอบเขตที่เราต้องการเนี่ยก็จะทำในรูปแบบนี้นะครับสามารถที่จะทำได้เพราะโดยปกติเจมินี่ก็จะตอบคำถามจากข้อมูลที่มีทั่วไปในอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเราจะไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราหน่วยงานของเราเนี่ยเราก็เตรียมข้อมูลไว้แล้วก็ทำในรูปแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆที่ตั้งใจจะมาทำให้ดูในวันนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ1 ชั่วโมงนะก็เวลาที่เหลือนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรอยากสอบถามนะครับก็สอบถามได้นะครับสะดวกพิมพ์นะครับสะดวกเปิดไมค์ถามก็เปิดไมค์ถามได้เลยตอนนี้ระหว่างนี้ขั้นตอนสุดท้ายถ้าเกิดว่าจะนำไปใช้จริงนะครับเราก็พิมพ์คำสั่ง
Firebase deploy นะครับแต่เรา deploy แค่ only function ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราสั่ง deploy ขอโทษผมพิมพ์ผิดเดี๋ยวผมไปดูไปดูของตีนิดนึงโอเคไม่ต้องปุ๊บดับเบิ้ลดับโอลี่ฟังก์ชันเลยไม่ใช้โคลอนโอเคอันนี้มันก็จะทำการ deploy ก็ปล่อยมันไปนะครับ deploy เสร็จเราก็จะได้ในส่วนของตัวที่เป็น URL ซึ่งเราจะเอา URL นั้นอะไปใส่ในเว็บฮุกนะครับของตัวที่เป็น Line OA มันก็จะสามารถใช้งานได้ละตรงนี้จะใช้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ปรับแผนเป็นเบสแผนนะอ้าวเออร์อ๋อมีการเซต global mac instant โน่นนี่นั่นอันนี้เดี๋ยวเป็นรายละเอียดของตัวออปชันที่เราต้องปรับนะครับอ่ะไม่เป็นไรเบื้องต้นนะครับในส่วนของตัวที่เป็นการ deploy นะก็คือจริงๆก็คือปรับ instance เพิ่มนะต้องมีการเซตตัว maximum นะ instance ตรงนี้ที่เป็นการเซต global เดี๋ยวเรื่องของการเซตตัวพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูในบทความของคุณตีอีกทีมันจะมีให้เซตในส่วนของตัวที่ว่า region จะเซตในเอาเฉพาะให้มันอยู่ในเป็นเอเชียก็ได้นะครับหรือจะเซตเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยตัว Mac Instance ตรงนี้นะครับแล้วมันถึงจะ deploy ได้นะอ่ะโอเคกลับมาที่ตรงส่วนนี้ครับมีอะไรเพิ่มเติมคือถ้า deploy ได้ก็จะได้ตัวเว็บฮุกนะพอได้เว็บฮุกเราก็เอาไปวางไว้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับวางแทนอันนี้ก็จะใช้งานได้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ตั้งใจจะเดโมประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีคำถามก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็แค่นี้นะครับแล้วอย่างไรโอเคครับคุณธนพลครับครับครับสวัสดีครับจริงๆพิมพ์คำถามไปแล้วครับคอื๋ออยากถามว่าถ้ากรณีที่เราเปิดโหมด Line OA เป็นแบบแชทกับบอทพร้อมกันได้อ่ะครับครับแล้วทีนี้เราต้องการให้ตอนที่แอดมินเขามาตอบแชทแล้วเนี่ยอยากให้บอทเนี่ยมันหยุดตอบนี่มันมีเทคนิคยังไงไหมครับอ๋ออันนี้อันนี้ยากเหมือนกันนะถ้าแอดมินมาตอบแล้วอยากจะให้บอทหยุดตอบเนี่ยอันเนี้ยหลักการนะครับคือต้องมีฐานข้อมูลเก็บในแต่ละคนเอาไว้ครับว่าตอนนี้ user ID เนี้ยตอนเนี้ยจะคุยกับแอดมินดังนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะเข้าสมมติผมขอไปที่ไฟล์ index นะในกรณีตรงนี้ครับเวลาที่มันเข้าเงื่อนไขมามันต้องมาเช็ค user ก่อนเลยครับว่า User ID ที่ส่งมาเนี่ยเป็น ID ของคนที่มีการติ๊กไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะคุยกับแอดมินบอทก็จะไม่ทำงานก็คือไม่เข้าเงื่อนไขพวกนี้ต่อนึกออกไหมครับแต่อย่างนั้นก็แปลว่าต้องมีระบบมาให้แอดมินมาติ๊กอีกแล้วว่าใชยู่เซอร์นี้อใช๋อ่ครับแต่วมั่านจริงๆจะเป็นระบบอัตโนมัติก็ได้นะเช่นสมมติเราทำเป็น Quick Reply ไว้สมมติเราเป็นโหมดที่เป็นแบบลักษณะที่เป็นบอทอยู่แต่อาจจะมีคีย์เวิร์ดบางอย่างเช่นบอกว่าต้องการคุยกับแอดมินอะไรแบบเนี้ยนะครับพอแบบต้องการคุยกับแอดมินปั๊บแล้วพอกดตรงนั้นปั๊บเราก็ไปอัปเดตในฐานข้อมูล
ผมขอลองอเ๋ปอิดไอ้ตัวที่เป็นของผมให้ดูนิดหนึ่งนะแต่ว่าของผมก็ยังไม่ได้ทำออกมาในรูปแบบนั้นนะพอดีมันต้องวนลูปทุกคนอ่ะก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกแต่เข้าใจว่ามันมีความจำเป็นในการใช้งานสมมติว่าอย่างของผมเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปก็คือเวลาคุยก่อนสมมติว่าผมพิมพ์สวัสดีครับเบื้องต้นเนี่ยมันจะไปที่ Dialog Flow ก่อนนะของผมอะถ้าเกิดว่คารับในผม Dialog Flow ไม่เจออะครับมันอะจะกลับมาถามนะสมมติอันนี้ขอข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์เนนหน่อยคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะตอบไม่ได้เพราะใน Dialog Flow อะไม่มีมันจะขึ้นแบบนี้ผมจะให้มันตอบแบบนี้แล้วมี Quick Reply ให้ลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการกดปุ่มนี้ขึ้นมาครับเราสามารถจะไปเขียนว่าแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่พอกดปั๊บเนี่ยเท่ากับมันพิมพ์ข้อความตรงเนี้ยเราก็มาเขียนเงื่อนไขว่าถ้าเจอคำนี้เนี่ยให้ไปช่วยปรับให้ User ID เนี้ยมีการปรับว่าโอเคจะเป็น Manual Chat ละจะไม่ต้องใช้บอทหลักการจะเป็นแบบนั้นแต่อย่างตัวอย่างของผมพอเป็นสอบถามระบบปั๊บเนี่ยอันเนี้ยมันจะไปที่ตัว Gemini ต่อพอเป็นแบบนี้จะไปที่ Gemini จากนั้นเนี่ยพอไปที่ Gemini ปั๊บเนี่ยผมจะเขียนให้มันใช้เป็นลักษณะที่เป็น cache นะครับไม่ได้เก็บในฐานข้อมูลคือหมายความว่าพอเป็น cache ปั๊บมันจะเก็บ user ID เนี้ยไว้ในหน่วยความจำของตัวที่เป็น Node.js อ่ะเพื่อที่จะดูว่าอ๋อ user คนนี้กำลังคุยอยู่กับบอทมันก็จะใช้บอทไปเรื่อยๆจะประอม๋อาณโอเคครับเราถามอีกนิดนึงครับเราถ้าสมมุติว่าเขาเลือกเป็นต่อคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเรากลไกให้มันกลับมาเป็นบอทนี่มันเป็นประมาณไหนมีแนะนำไหมครับก็จริงๆอันนี้อาจจะต้องเป็นการตั้งเวลาเช่นมันผอื่ามนไปสักระยะเวลาหนึ่งคือถ้าเรามีระบบหลังบ้านโอเคก็ให้เจ้าหน้าที่ไปติ๊กแต่ถ้าไม่มีระบบหลังบ้านต้องอาจจะต้องมีเรื่องของตัวที่จะมานั่งกวาดยูเซอร์ดูว่ามันผ่านไปกี่นาทีแล้วถ้ามันไม่รีสปอนส์หรือไม่ได้มีการอัปเดตผ่านมาสัก10 นาที15 นาทีเราก็ปรับเป็นโหมดบอทอย่างเดิมอ๋อโอเคได้ครับเคหร็ันบภาพขอบคุณมากเลยครับครับผมมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับอ๋อมีแชทมาว่าคลิปดูเดี๋ยวอัดเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็จะทำการอัปโหลดนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในโพสต์เดิมนั่นแหละครับเดี๋ยวก็เอาไปตามดูตรงนั้นได้ครับโอเคนะครับถ้าไม่ได้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาทำตามไปด้วยกันนะแล้วยังไงถ้าครั้งหน้ามีโอกาสนะครับมีบทความดีๆเดี๋ยวยังไงก็อาจจะหยิบมาทำไปพร้อมๆกันอีกนะถ้าใครทำแล้วก็ติดตรงไหนยังไงก็มาถามกันอีกทีแล้วกันนะครับแต่วันนี้ก็ค่อนข้างสมูทนะในภาพรวมติดตอนหลังนะเดี๋ยวยังไงผมไปเพิ่มโค้ดให้ว่าต้องไปแก้ตรงไหนนะถึงจะดีพอยได้สำหรับคนที่ต้องการดีพอยโอเคครับผมก็สวัสดีครับ